สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ไนท์ฟอลภาคที่2ตอนที่5กับตอนที่6ครับรวมตอนเหมือนเดิมเพราะว่ามันสั้นเหลือเกินฮะถ้าใครอยากดูยาวๆรอดูตัวรวมดีกว่านะครับผมน่าจะลงไม่วันจันทร์ก็วันอังคารที่จะถึงนะครับคือไนท์ฟอลภาค2เนี่ยมันมีทั้งหมดแค่8ตอนคลิปหน้าเดี๋ยวก็จบนะครับวิดีโอถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมรวมคลิปเหมือนเดิมครับรวมตอน7กับตอน8เลยโอเคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้เลยครับตอนที่5เปิดตอนมากาเวนเปิดประตูวังเข้ามาหากษัตริย์ที่กำลังกินข้าวอยู่เขาแจ้งเรื่องที่เขาไปเจอแลนดีที่สำนักลาสลัดแล้วก็ปล่อยให้แลนดีหนีไปได้กษัตริย์ฟิลิปโมโหมากที่กาเวนเนี่ยปล่อยแลนดีหนีไปเขาคว้ามีดมาจ่อคอกาเวนกษัตริย์บอกว่ากาเวนนั้นไร้ความสามารถเขาปลดกาเวนออกจากการเป็นแม่ทัพกษัตริย์สั่งให้เรียกเซอร์เจอร์หลาดมาเป็นแม่ทัพแทนแล้วก็ให้เตรียมกองทัพโจมตีเทมพลาทันทีเดอโนกาเลียก็เตือนเหมือนเดิมครับว่าถ้าโจมตีตอนนี้ฝรั่งเศสจะเป็นฝ่ายผิดเขาขอเวลาอีกแค่นิดเดียวเพราะแผนของเขาเนี่ยใกล้จะสำเร็จแล้วกษัตริย์ฟิลิปบอกว่าเขารอมานานแล้วและมันก็ยังไม่เห็นจะมีความคืบหน้าอะไรขึ้นมาเลยกษัตริย์ยืนยันคำสั่งให้บุกโจมตีทันทีเดอโนกาเลียตบโต๊ะยืนขึ้นบอกว่าให้รอก่อนเขาบอกว่าเขาถูกจ้างมาเป็นที่ปรึกษาเขาต้องเสนอทางที่ดีที่สุดให้กับกษัตริย์แม้ว่ามันจะขัดใจกษัตริย์แค่ไหนก็ตามกษัตริย์ได้ฟังก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าให้เตรียมทัพบุกโจมตีตัดมาที่สำนักงานใหญ่เทมพลาโป๊ปคนใหม่ก็มาเยี่ยมเยือนที่สำนักครับซึ่งคนที่ได้รับเลือกเป็นโป๊ปคนใหม่ก็คือหลวงพ่อเลมอนที่ฝรั่งเศสเนี่ยวางตัวไว้แกรนด์มาสเตอร์ทำความเคารพโป๊ปคนใหม่และกล่าวยินดีที่ได้รับเลือกโป๊ปเลมอนแจ้งแก่เทมพลาว่าเขาจะออกประกาศทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งใหม่ให้เหล่าเทมพลาได้ทำในสิ่งที่ควรทำนั่นก็คือไปยึดนครศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาแกรนด์มาสเตอร์บอกว่านั่นคือสิ่งที่น่ายินดีแต่ว่าตอนนี้กษัตริย์ฟิลิปเห็นเทมพลาเป็นศัตรูแล้วก็ยังมีข่าวลือว่ากษัตริย์ฟิลิปเกี่ยวข้องกับการตายของโป๊ปคนก่อนโป๊ปเลมอนบอกให้เหล่าเทมพลาเนี่ยอย่าได้ใส่ใจเรื่องนี้เลยเรื่องกษัตริย์ฟิลิปเขาจะเป็นคนจัดการเองส่วนทางด้านเจ้าชายหลุยส์ก็ไปหาลิเดียที่เขาจับไว้ครับการได้พูดคุยกับลิเดียเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเขาสงบลงได้แต่ว่าลิเดียก็ไม่ได้สงบด้วยนะครับสามีกับลูกถูกฆ่าและยังโดนมาจับล่ามโซอีกแล้วก็มีคนมาแจ้งกับเจ้าชายว่าเขาได้เห็นเทมพลาคนนึงมักจะไปที่สำนักคีชาร์ดอยู่บ่อยเขากลัวว่าเทมพลานั่นจะเป็นพวกที่ไล่ฆ่าเด็กทารกเขาเลยนำเรื่องนี้มาบอกกับเจ้าชายเจ้าชายหลุยส์คิดว่านั่นอาจจะเกี่ยวกับลูกของแลนดีที่เขาตามล่าเขาจึงพานักรบออกเดินทางไปที่นั่นทันทีซึ่งสำนักคีชาร์ดก็คือที่ที่แทนเคเอาลูกของแลนดีไปฝากไว้นั่นแหละครับหลังจากศึกที่สำนักลาสลัดแทนเคและแลนดีก็ไปยังสำนักคีชาร์ดเพื่อหาลูกของแลนดีอีฟลูกสาวของแลนดีมีแม่นมคอยเลี้ยงครับแลนดีก็เดินเข้าไปเล่นกับลูกส่วนทางด้านแทนเคก็คุยกับแม่ชีแอนคนรักเก่าของเขาแล้วก็มีแม่ชีมาแจ้งว่ามีคนจากสำนักเทมพลามารออยู่ด้านนอกเธอถามแทนเคว่าจะให้เข้ามาไหมแทนเคเริ่มเอะใจว่าเทมพลาจากไหนมาที่นี่เขาบอกแม่ชีว่าเขาจะออกไปต้อนรับเองแทนเคและแลนดีจึงออกไปหาเทมพลาพวกนั้นที่ด้านนอกครับซึ่งคนที่มาก็คือเจ้าชายหลุยส์กับพวกนี่แหละครับแต่ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่เคยเจอกันนะครับยังไม่รู้จักกันไม่งั้นก็สู้กันไปแล้วล่ะครับแทนเคถามหลุยส์ว่าหลุยส์มาจากไหนหลุยส์บอกว่าเขามาจากสำนักเทมพลาสาขาอาวิยงเขามาตามข่าวที่ว่ามีเทมพลาไล่ฆ่าเด็กทารกชอบมาที่สำนักชีแห่งนี้บ่อยๆหลุยส์บอกให้ทั้งสองคนแจ้งชื่อมาแลนดีมองไปก็เห็นว่าพวกนี้พกหน้าไม้ซึ่งเทมพลาเนี่ยไม่ใช้หน้าไม้เป็นอาวุธและอีกอย่างที่สำคัญก็คือเขาจำมาได้มันคือม้าของหมอเพื่อนของเขาที่โดนฆ่าตายไปแลนดีชักดาบและประกาศว่าเขาคือแลนดีดูโลซองเจ้าชายหลุยพอรู้ว่านี่คือแลนดีก็สั่งให้คนของเขายิงหน้าไม้ใส่ทันทีครับแลนดีและแทนเควิ่งกลับเข้าไปสำนักชีและปิดประตูเขาบอกให้พวกแม่ชีรีบซ่อนตัวแล้วก็ให้แอนกับแม่นมพาลูกของแลนดีหนีไปหลุยใช้ม้าถีบพังประตูเข้ามาแลนดีและแทนเคเนี่ยก็รออยู่แล้วครับพวกเขาเข้าต่อสู้กันแลนดีดวลกับหลุยส่วนแทนเคก็สู้กับพวกนักรบที่เหลือแทนเคฆ่านักรบไปได้1คนแลนดีชนะหลุยซัดหลุยลงไปนอนกลิ้งแล้วนักรบก็ขี่ม้ามาฟาดแลนดีจากด้านหลังแลนดีหัวหมุนลงไปนอนนักรบตะโกนเรียกเจ้าชายหลุยให้ลุกขึ้นทำให้แลนดีรู้แล้วครับว่าคนคนนี้คือเจ้าชายหลุยลูกของกษัตริย์ฟิลิปหลุยลุกขึ้นมาเห็นแอนพาลูกของแลนดีขี่ม้าหนีเขารีบขึ้นม้าไล่ตามและให้นักรบอยู่สู้กับแลนดีแลนดีฆ่านักรบลงได้หยิบหน้าไม้วิ่งไล่ตามหลุยแลนดีเล็งหน้าไม้ยิงใส่ลูกศรโดนเข้าที่ท้องของหลุยหลุยตกม้าไล่ตามต่อไม่ได้แลนดีกลับขึ้นม้าเขาและแทนเคขี่ม้าไล่ตามแอนไปทางด้านเจ้าชายหลุยนักรบก็พาเขากลับไปยังสำนักชีครับเจ้าชายหลุยบาดเจ็บจากหน้าไม้ที่โดนยิงทะลุท้องเขาดึงลูกศรออกและเอาดาบเผาไฟจี้ห้ามเลือดแล้วก็ลุกขึ้นไปไล่ล่าลูกของแลนดีต่อส่วนพวกแม่ชีทุกคนในสำนักก็โดนฆ่าตายไม่เหลือเลยครับตัดกลับมาที่ปารีสกาเวนที่โดนปลดจากการเป็นแม่ทัพก็เรียกเดอโนกาเลียมาหากาเวนบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่แค่นักดาบแต่เขายังเป็นนักวางแผนอีกด้วยเขานั้นมีวิธีที่จะกล่าวโทษสามารถทำลายพวกเทมพลาให้ได้ผลโดยเร็วกาเวนบอกว่าเขานั้นเคยเป็นเทมพลาและในสำนักเทมพลานั้นไม่ได้เคารพแต่พระเจ้าแต่ว่าพวกเทมพลานั้นเคารพฮิวเดอร์พาเยนแกรนด์มาสเตอร์คนแรกของเทมพลาเมื่อเด็กใหม่ได้เข้าไปเทมพลาพวกเขาจะต้องทำพิธีถมน้ำลายลดไม้กางเขนเพื่อปฏิเสธพระเจ้าและยังถูกบังคับให้จูบเพศเดียวกันเดโนกาเลได้ฟังนี่ก็อึ้งไปเลยครับถามว่านี่เป็นเรื่องจริงเหรอซึ่งก็แน่นอนครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแหลนะครับกาเวนให้ช่างนำหัวกะโหลก2อันมาติดกันและเคลือบด้วยโลหะเงินก็บอกว่านี่คือรูปเคารพของเทมพลาหัวกะโหลกของฮิวเดอร์พาเยนและบาโฟเมตมัดติดกันตัวแทนของนรกและสวรรค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพวกนอกรีด
เดโนกาเลได้เห็นก็เข้าใจแล้วครับว่าแผนของกาเวนก็คือจะใส่ร้ายพวกเทมพลาแบบดื้อๆเลยครับส่วนทางด้านมาร์กาเร็ตหลังจากที่ได้ซ้ำกับเจ้าชายหลุยส์เธอก็กะจะเซอร์ไพรส์หลุยส์ครับโดยเธอจะไปหาหลุยส์ที่สำนักเทมพลาปารีสแต่ว่าพอเธอไปถึงเนี่ยเธอก็ดันได้เจอกับลิเดียที่โดนล่ามโซ่อยู่ตอนแรกเนี่ยเธอคิดว่าหลุยส์มีเมียน้อยครับแต่หลังจากที่เห็นสภาพแล้วก็ได้คุยเธอก็ได้รู้ว่าหลุยส์นั้นฆ่าสามีและก็ลูกของลิเดียแล้วก็จับลิเดียมาขังเอาไว้เธอรับไม่ได้นะครับเธอไม่เชื่อว่าหลุยส์สามีที่เธอรักจะสามารถทำเรื่องพวกนี้ลงได้ตัดมาทางด้านแอนพวกเธอก็ไปหลบอย่างวันลางแห่งหนึ่งแทนเคกับแลนดี้ก็ตามมาถูกครับพวกเขาได้เจอกันอีกครั้งแลนดี้เข้าไปอุ้มลูกแทนเคและแอนแยกไปคุยกันอีกที่แทนเคขอโทษที่ทำให้สำนักคีต้องเดือดร้อนแอนบอกว่าเขาไม่โทษเทมพลาเพราะคนที่ทำคนที่สั่งก็คือหลุยส์กับกษัตริย์ฟิลิปแอนบอกว่าเธอดีใจที่เรื่องของลูกแลนดี้ทำให้เธอได้เจอกับแทนเคอีกครั้งแทนเคจะจูบแอนแต่แอนบอกว่าตอนนี้แทนเคเป็นเทมพลาและเธอก็เป็นแม่ชีแล้วเธอก็เดินจากไปครับทางด้านหลุยส์กับนักรบก็ไล่แกะรอยตามทางมาเรื่อยๆจนเจอเข้ากับแลนดี้กับลูกหลุยส์บอกให้แลนดี้ส่งตัวเด็กมาแลนดี้ก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับทั้งสองฝั่งเลยเข้าต่อสู้กันเจ้าชายบาดเจ็บเกินสู้ไม่ไหวเขาเลยวิ่งหนีขึ้นไปด้านบนแทนเคและแลนดี้ฆ่านักรบลงแล้วแลนดี้ก็วิ่งตามหลุยส์ขึ้นไปหลุยส์ดักรอไว้แล้วเขาเอาหน้าไม้เจาะแลนดี้แล้วก็บอกให้แลนดี้อย่าขยับทั้งสองคนก็คุยกันครับหลุยส์บอกว่าราชินีโจรเนี่ยตายเพราะแลนดี้แลนดี้บอกว่าเขาเองก็เสียใจเหมือนกันที่โจรตายเขาเนี่ยรักโจรมากหลุยส์ถามว่าแลนดี้เป็นคนฆ่าเองกับมือแล้วจะกล้าบอกว่าเสียใจอีกเหรอแลนดี้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าคนฆ่าคือกษัตริย์ฟิลิปทหารทั้งกองทัพเป็นพยานได้หลุยส์เองก็สงสัยเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วครับแต่เขาก็ยังไม่เชื่อครับว่าพ่อเนี่ยจะฆ่าแม่ได้ลงเขายิงหน้าไม้ใส่แลนดี้แลนดี้ปัดได้แต่ว่าหลุยส์ก็หายตัวไปแล้วในคืนนั้นกษัตริย์ฟิลิปเรียกตัวโป๊ปเลมอนให้ไปที่สำนักเทมพลาปารีสพอโป๊ปมาถึงกษัตริย์ฟิลิปก็ยื่นแหวนให้โป๊ปเพื่อจูบทำความเคารพครับโป๊ปเลมอนก็ยอมจูบนะครับคือกษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเหนือโป๊ปเลยครับกษัตริย์ฟิลิปบอกว่าเขามีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเทมพลานั้นเป็นพวกนอกรีดโป๊ปเลมอนได้ฟังก็ไม่เชื่อเพราะพวกเทมพลาคืออัศวินที่พักดีที่สุดของศาสนาคริสต์เดโนกาเลให้กาเวนเอาหัวกะโหลกเงินที่เพิ่งจะทำเสร็จเนี่ยมาให้โป๊ปดูแล้วก็เล่าเรื่องราวตอแหลเกี่ยวกับความนอกรีดของพวกเทมพลากาเวนบอกว่าทั้งหมดนั้นคือเรื่องจริงและที่เขาออกจากสำนักเทมพลาก็เพราะว่าทนเรื่องพวกนี้ไม่ได้โป๊ปเลมอนนี่ก็เกิดเชื่อขึ้นมาเลยนะครับว่าเทมพลานั้นเป็นพวกนอกรีดแล้วหลุยก็กลับมาถึงวังปารีสเขารีบลงไปยังคุกใต้ดินหาอัศวินที่กษัตริย์ฟิลิปเคยจับตัดลิ้นหลุยถามอัศวินคนนั้นถึงความจริงที่เกิดขึ้นเขารับรองว่าถ้าอัศวินพูดความจริงเมื่อหลุยได้เป็นกษัตริย์เขาจะปล่อยตัวอัศวินแล้วก็คืนยศศักดิ์ให้ทุกอย่างหลุยยื่นแหวนให้อัศวินใช้เขียนลงบนหินอัศวินจึงเขียนความจริงให้หลุยดูว่าจริงๆแล้วกษัตริย์ฟิลิปคือคนที่ฆ่าราชินีโจรแอนเคและแลนดี้กลับไปที่สำนักเทมพลาพอพาแอนแม่นมแล้วก็ลูกของแลนดี้กลับไปด้วยมาเตอร์เรียกมาถามแลนดี้เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าสำนักคีโดนโจมตีและกษัตริย์ฟิลิปมีคำสั่งให้เจ้าชายไล่ฆ่าเด็กทารกซึ่งมาเตอร์เองก็รู้เรื่องการโจมตีสำนักลาซาลัสแล้วครับและรู้ว่ากษัตริย์ฟิลิปต้องการจะทำลายพวกเทมพลาแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทันได้สั่งอะไรต่อนะครับก็มีคนมาแจ้งว่ามีกองทัพกำลังตรงมาที่นี่พวกเขาก็ออกไปดูก็เห็นว่ากองทัพฝรั่งเศสกำลังยกทัพมาแล้วตอนที่5ก็จบลงครับตอนที่6เริ่มต้นมาด้วยกองทัพฝรั่งเศสเข้าประชิดป้อมของเทมพลาโป๊ปขี่ม้าออกมาประกาศคำสั่งให้เทมพลายอมมอบตัวเพื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาของกษัตริย์ฟิลิปที่บอกว่าเทมพลานั้นเป็นพวกนอกรีดโป๊ปและองคลักษ์ขี่ม้าเข้าไปยังป้อมพวกเทมพลาก็เปิดประตูให้และคุกเข่าทำความเคารพโป๊ปเลมอนโป๊ปขอคุยกับแกรนมาสเตอร์เป็นการส่วนตัวแกรนมาสเตอร์บอกว่าพี่น้องทุกคนที่นี่ควรจะได้ฟังด้วยโป๊ปเลยแจ้งแก่พวกเทมพลาว่ากษัตริย์ฟิลิปกล่าวหาว่าพวกเทมพลาบูชากระโหลกเงินทำเรื่องผิดเพศยักยอกเงินแล้วก็ใช้มนต์ดำเทมพลาก็ตะโกนด่าว่าตอแหลแกรนมาสเตอร์สั่งให้หยุดก่อนโป๊ปสัญญากับเทมพลาว่าหากยอมมอบตัวจะมีการไต่สวนอย่างเป็นธรรมโดยเขาเองไม่ใช่กษัตริย์ฟิลิปแลนดี้บอกต่อหน้าทุกคนว่าโป๊ปเลมอนเป็นขี้ข้าของกษัตริย์ฟิลิปเราเชื่อใจโป๊ปคนนี้ไม่ได้เบเลนที่ไม่ชอบแลนดี้มาตลอดเนี่ยก็เห็นด้วยกับแลนดี้ในเรื่องนี้ครับแต่แกรนมาสเตอร์นั้นบอกว่าเทมพลามีหน้าที่ต้องรับใช้โป๊ปเมื่อโป๊ปสั่งเราต้องทำตามเขาเชื่อว่าโป๊ปจะให้ความเป็นธรรมแก่เทมพลาแลนดี้ขอร้องให้แกรนมาสเตอร์อย่ายอมมอบตัวและหากแกรนมาสเตอร์ยอมมอบตัวจริงขึ้นมาเขาเองก็คงทำตามไม่ได้แกรนมาสเตอร์บอกว่าเขาจะยอมมอบตัวและเขาก็ให้สิทธิ์เทมพลาแต่ละคนในการตัดสินใจเองว่าจะยอมมอบตัวหรือไม่เวลาผ่านไปสักพักแกรนมาสเตอร์ก็เดินนำหน้าเหล่าเทมพลาที่ยอมมอบตัวออกไปหากษัตริย์ฟิลิปพวกเขาทิ้งดาบลงเพื่อยอมมอบตัวส่วนพวกเทมพลาที่ไม่ยอมแพ้ก็นั่งสวดมนต์ต่อหน้าไม้กางเขนอยู่ข้างในป้อมแกรนมาสเตอร์ถูกพาตัวไปหากษัตริย์ฟิลิปและโป๊ปกษัตริย์บอกให้โป๊ปถามแกรนมาสเตอร์ถึงเรื่องการป้องกันป้อมสมบัติที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็ถามหาทางลับที่ใช้ออกจากป้อมแกรนมาสเตอร์ไม่ยอมตอบอยู่แล้วครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่โป๊ปบอกไว้เขายอมมอบตัวเพราะเชื่อใจโป๊ปว่าจะมีการไต่สวนเรื่องคำกล่าวหาอย่างเป็นธรรมแกรนมาสเตอร์บอกกับกษัตริย์ฟิลิปว่าแลนดี้เนี่ยพูดถูกจริงๆเรื่องกษัตริย์กษัตริย์ฟิลิปสั่งให้จับแกรนมาสเตอร์ไปขังไว้แล้วเขาก็ออกไปโบกธงเป็นสัญญาณให้กองทัพบุกเข้าโจมตีป้อมผลธนูฝรั่งเศสยิงธนูเข้าใส่ก่อนที่พวกทหารราบจะใช้บันไดวิ่งเข้าตีพวกเทมพลาป้องกันกำแพงเอาไว้แล้วทหารฝรั่งเศสก็ใช้อาวุธใหม่เป็นหม้อระเบิดอัดดินปืนทหารเอาระเบิดมาวางไว้ที่ประตูแล้วก็จุดไฟเกิดเป็นระเบิดขนาดใหญ่ประตูป้อมเสียหายหนักพวกเทมพลารู้ว่าถ้าโดนอีกทีเนี่ยประตูแตกแน่
พวกเขามองไปก็เห็นรถขนระเบิดครับกำลังเตรียมระเบิดไว้เป็นจำนวนมากแลนดี้ให้เทมพล่าใหม่ที่ชื่อว่าเคลตันยิงธนูไฟใส่เคลตันซึ่งเคยล่าสัตว์ตั้งแต่เด็กก็บอกว่าระยะนี้ไม่น่าพลาดเคลตันยิงออกไปธนูไฟห่างไปเป็น10เมตรเลยครับเคลตันเนี่ยก็เลยเสียความมั่นใจไปเลยครับแลนดี้บอกให้เคลตันใจเย็นก่อนนี่มันก็เป็นเหมือนแค่กวางอีกตัวที่เคลตันต้องล่าเคลตันเอาใหม่คราวนี้ธนูไฟลงกลางรถดินปืนทั้งหมดของฝรั่งเศสระเบิดออกกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่พวกเทมพล่าโห่ร้องดีใจทัพฝรั่งเศสเสียอาวุธที่จะใช้ผังป้อมจึงหยุดโจมตีชั่วคราววันต่อมาเจ้าชายหลุยส์ก็มาที่สนามรบเขาเจอกับกาเวนกาเวนเห็นว่าเจ้าชายบาดเจ็บที่ท้องแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเจ้าชายถามกาเวนว่ากำลังทำอะไรอยู่กาเวนบอกว่าเขาได้เรียกทหารช่างมาเพื่อสร้างป้อมตีเมืองที่จะใช้บุกป้อมเทมพลาแล้วเจ้าชายหลุยส์ก็ไปพบกับกษัตริย์ฟิลิปเขาบอกเรื่องที่เขาเจอแลนดีแต่ว่าไม่สามารถฆ่าแลนดีได้แล้วหลุยส์ก็โกหกว่าเขาได้ฆ่าลูกของแลนดีไปแล้วกษัตริย์ได้ฟังก็ดีใจมากที่ลูกชู้คนนั้นได้ตายลงหลุยส์บอกว่าตอนที่เขาสู้กับแลนดีแลนดีได้พูดเรื่องนึงที่เลวร้ายมากออกมาหลุยส์มองตากษัตริย์แล้วก็บอกกับกษัตริย์ว่าเขาสาบานว่าคนร้ายที่ฆ่าแม่จะต้องตายส่วนทางด้านในวังเจ้าหญิงอิซาเบลล่าก็ชวนพี่สะใภ้มาการ์เล็ตให้มากินข้าวด้วยกันครับโดยเจ้าหญิงเนี่ยเตรียมอาหารและจะเอาไปกินกัน2คนในห้องของมาการ์เล็ตแต่ว่าเจ้าหญิงได้แอบใส่ยานอนหลับลงไปในแก้วไวน์ของมาการ์เล็ตครับแล้วเธอก็ให้ชูรักของเธอ2คนมาหลับนอนกับมาการ์เล็ตแต่วางแผนบอกให้ชาย2คนนั้นอยู่ต่อจนถึงเช้าจนสาวใช้ของมาการ์เล็ตเข้าห้องมาก่อนสาวใช้จึงได้เห็นภาพชาย2คนอยู่ในห้องนอนโดยมาการ์เล็ตแก้ผ้านอนหลับอยู่คือมาการ์เล็ตเนี่ยก็หลับไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทั้ง2คนไปบอกเจ้าหญิงอิซาเบลล่าว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เจ้าหญิงสั่งเจ้าหญิงบอกให้ทั้ง2คนรีบหนีไปอังกฤษจะมีเรือเตรียมไว้ให้ในคืนนี้เจ้าหญิงเอาแหวนประกอบ3วงออกมาแต่ละวงจะมีชื่อของแต่ละคนอยู่เธอบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวแทนของความรักของเรา3คนแล้วไว้พบกันใหม่ที่อังกฤษแล้วในคืนนั้นระหว่างที่2คนกำลังจะออกจากฝรั่งเศสเจ้าหญิงก็ให้ทหารมาฆ่าทั้ง2คนปิดปากครับกลับมาที่สำนักเทมพลาพวกเขาก็ยังโดนล้อมอยู่นะครับเบเลนสวดมนต์อยู่แลนดี้ก็มาคุยด้วยเบเลนบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับแลนดี้แลนดี้ได้ฟังก็หัวเราะครับบอกว่าคงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งสองคนคุยกันเรื่องอนาคตของสำนักเทมพลาเบเลนก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับเพราะหน้าที่ของเทมพลาคือรับใช้โป๊ปแต่ว่าโป๊ปคนนี้กลับทรยศพวกเขาแลนดี้บอกว่าโป๊ปก็เป็นแค่คนธรรมดาเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานโป๊ปคนนี้ก็ยังเป็นแค่ชายที่ชื่อว่าเลมอนพวกเราเทมพลาไม่ได้รับใช้โป๊ปแต่รับใช้พระเจ้าแล้วก็มีคนมาเรียกพวกเขาออกมาดูสถานการณ์ลบด้านนอกครับตอนนี้หอตีเมืองของกาเวนก็เริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วครับพวกเทมพลาก็ประชุมกันเครียดเพราะถ้าหอตีเมืองเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยกองทัพฝรั่งเศสบุกตีเมืองได้แน่นอนซึ่งถ้าจะใช้ธนูไฟยิงเพื่อเผากาเวนก็คงเตรียมหนังสัตว์มากันไม่ให้ติดไฟไว้แล้วแลนดี้เลยบอกทุกคนว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทำลายมันก่อนที่มันจะสร้างเสร็จคืนนั้นเทมพลา6คนแอบออกไปทางลับที่กำแพงด้านข้างป้อมพวกเขาจะแบ่งเป็น2ทีมทีมแรกจะไปก่อความวุ่นวายอีกด้านของค่ายให้ทีมที่2เผาหอตีเมืองแผนการเป็นไปได้ด้วยดีทีมแรกจุดไฟเผาเต็นท์ของทหารฝรั่งเศสเปิดโอกาสให้ทีมที่2จุดไฟเผาหอตีเมืองได้ซึ่งหอตีเมืองนี่ก็ไหม้ไฟเละเลยครับใช้การไม่ได้แล้วแต่ว่าทีมที่1ตอนจะกลับก็โดนทหารฝรั่งเศสล้อมเอาไว้แลนดี้ที่อยู่ทีมที่2เห็นพวกทีมแรกยังไม่กลับมาสักทีก็จะกลับไปช่วยแต่ว่าแทนเคก็ห้ามไว้ครับและบอกว่าพวกเราต้องรีบกลับเข้าป้อมก่อนที่พวกนั้นจะเห็นทางลับอันนี้ซึ่งทางด้านทีมที่1เนี่ยก็โดนจับเป็นอยู่คนนึงครับเป็นเทมพล่าใหม่ที่ชื่อว่าเคลตันเขาโดนพาตัวไปที่ห้องทรมานซึ่งที่นั่นเขาก็ได้เจอกับแกรนด์มาสเตอร์ที่โดนจับทรมานอยู่ที่นี่สภาพแกรนด์มาสเตอร์ก็คือเละไปทั้งตัวแล้วครับแต่ว่าแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกความลับอะไรนะครับแล้วกษัตริย์ฟิลิปก็เดินเข้ามาพร้อมกับนักทรมานเขาถามเคลตันว่าเห็นสภาพของแกรนด์มาสเตอร์แล้วใช่ไหมเขาถามเคลตันว่าจะให้ตัดส่วนไหนก่อนดีมือเท้าหรือว่าไข่เคลตันนี่ก็กลัวจนฉี่ราดเลยครับกาเวนเข้ามาปลอบแล้วก็บอกเคลตันว่าแค่บอกข้อมูลมาก็จะไม่เป็นอะไรซึ่งเคลตันก็ยอมบอกเรื่องทางลับที่เขาใช้ออกมาจากป้อมกาเวนยังได้รู้จุดอ่อนของกำแพงป้อมเขาใช้หม้อระเบิดมาพังทำลายทางลับนี้กองทัพฝรั่งเศสจำนวนมากบุกเข้าป้อมโดยที่เทมพล่าไม่ได้เตรียมตัวป้องกันแลนดี้พาแอนแม่นมแล้วก็ลูกไปหลบในช่องลับของวิหารกาเวนบุกขึ้นไปที่ห้องคุมประตูเขาเจอกับเบเลนที่เฝ้าอยู่กาเวนฆ่าเบเลนตายแล้วเขาก็เปิดประตูหน้าให้กองทัพฝรั่งเศสเข้ามาทหารฝรั่งเศสทั้งกองทัพบุกเข้าป้อมเทมพล่าทุกคนต่อสู้หลังชนฝาแล้วกษัตริย์ฟิลิปก็ขี่ม้าเข้ามาบุกด้วยตัวเองแลนดี้ได้เห็นเลยวิ่งช้ากระโดดลวบฟิลิปตกม้าทั้งสองคนเข้าดวลกันแลนดี้เนี่ยก็ซ้อมฟิลิปเสละเลยครับเจ้าชายหลุยส์ก็บุกเข้ามาในป้อมด้วยแล้วแต่เขาก็ยังยืนรอดูอยู่ครับยังไม่ยอมช่วยกษัตริย์เขาคิดอยู่ว่าจะปล่อยให้ตายไปเลยดีไหมแลนดี้ลงดาบจะฆ่าฟิลิปเจ้าชายหลุยส์ก็ตัดสินใจช่วยพ่อเขาฟันแลนดี้จากด้านหลังกษัตริย์ฟิลิปได้โอกาสเลยฟันแลนดี้ซ้ำและจับตัวแลนดี้เอาดาบจ่อคอไว้กษัตริย์ฟิลิปตะโกนบอกทุกคนว่าเขาจับแลนดี้ได้แล้วสั่งให้เทมพล่าทุกคนวางอาวุธทั้งสนามรบหยุดรบกันหมดแลนดี้บอกให้พี่น้องสู้ต่อไม่ต้องห่วงชีวิตเขาแทนเคชี้ดาบหากาเวนแต่ว่าพวกเราเคยเป็นพี่น้องของเจ้าและแทนเคก็โยนดาบลงแลนดี้ตะโกนสุดเสียงบอกว่าอย่าแต่เทมพล่าทุกคนในสำนักก็ตัดสินใจยอมแพ้สำนักใหญ่ของเทมพล่าถูกตีแตกเทมพล่าถูกจับและตอนที่6ก็จบลงครับก็จบแล้วนะครับกับ Nightfall ภาค2ตอนที่5ตอนที่6ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าพวกเทมพล่าเขาจะยอมแพ้กันทำไมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าก็คือจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมรวมตอน7กับตอน8เลยภาค2เนี่ยมันมี8ตอน
ซึ่งน่าจะลงพรุ่งนี้แหละครับไม่น่าจะติดอะไรพรุ่งนี้เช้าน่าจะทันนะฮะไม่น่าเกิน10โมงยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ด้วยแล้วกันนะครับและพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ